ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับตื่นเต้นดีเหมือนกันหนักใจด้วยเล้าใจด้วยเพราะสิ่งที่ทางผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอย่างโมโม่ที่ไต้หวันให้มาเนี่ยมันเป็นความชาเลนจ์จริงๆเลยครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าไต้หวันเองเนี่ยเขาจะมีโน้ตฮาวเขาจะมีเทคโนโลยีเขาจะมีวิธีการแต่เราไม่สามารถจะเอามาใช้ได้ทั้งดุ้นเราต้องจูนมันเราต้องอะแดปต์มันประเทศไทยมีความโซฟิสติเคทครับมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ไต้หวันเยอะนะฮะคนไทยเราเองเนี่ยเราก็จะอารมณ์ประมาณแบบใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่อ่ะโอเคแต่ไม่โอเคอ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรองรับมันเรากำลังจะเปลี่ยน business model เราไม่ได้ทำเรื่องปกติเราไม่ได้ทำแค่เปลี่ยนช่องทางเราไม่ได้ทำแค่เพิ่มช่องทางไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เราทำแค่นั้นเมื่อก่อนนี้เราทำแค่ process บางอย่างเราเปลี่ยนเราสับเราอะไรแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้เราเปลี่ยนทั้งองค์คาพยพข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ย it takes some time ครับผมยังบอกไต้หวันเลยทำขนาดนี้นี่มันสตาร์ทอัพเลยนะ you are ready or not เขาบอกว่าเขาพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่เราจะต้องหยุดทำบางเรื่องเริ่มทำบางเรื่องซึ่งในหลายๆเรื่องมันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดผลที่ไม่กำไรในช่วงแรกเขายอมถ้าผมไม่ผ่าใครจะผ่าล่ะครับเพราะนั้นก็เลยต้องผ่าเราผ่าตั้งแต่เดือน1เดือน2นะครับเดี๋ยวก็คงเริ่มเห็นกันครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเราน่าจะพร้อมได้เนี่ยประมาณสัก Q3 ของปีนี้นะครับโดยแผนของคนเนี่ยน่าจะพร้อมได้โดยแผนของตัวระบบงานน่าจะพร้อมได้โดยแผนของตัวสินค้าอย่างอื่นน่าจะได้ประมาณสัก 50% นะฮะเพราะว่าทางไต้หวันเองเนี่ยตอนนี้เขาก็เตรียมระดมมาเหมือนกันว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ย Q4 เราถึงจะเริ่มเห็นเข็มในการทำ transformation เริ่มกระดิกขึ้นเราจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นของ e-commerce ที่มีนัยยะสำคัญเราจะกลายเป็น B2C ครับ B2C gigantic website นะครับที่มีสินค้าเนี่ยหลายแสน SKU ที่จะอยู่ในนั้นในกระบวนการในการทำในกระบวนการในการที่เราจะ harmonize ทุกๆอย่างแล้วก็ใช้ทุกๆเรื่องเนี่ยไปสนับสนุนให้ออนไลน์มันเติบโตขึ้นแต่พอเราเริ่มเห็นว่าตัวนี้เนี่ยทั้งประเทศครึ่งประเทศไปช้อปปิ้งได้สมมุติว่าเราเป็น1ใน5แล้วเนี่ยกระบวนการของคนน่ะยังไงเขาก็จะไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวมันก็จะอยู่ใน 2-3 แพลตฟอร์มดังนั้นความใหญ่ของเราเนี่ยก็อาจจะสามารถใหญ่ขึ้นได้ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถจะมีกลยุทธ์ในการเมนเทนลูกค้าเดิมเราได้ก็จะยิ่งทำให้เอ็กซ์ตร้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ชัดได้มากขึ้นอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าความใหญ่โตของช่องทางออนไลน์เนี่ยมันจะใหญ่โตเพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าทีเดียวหนักๆตอนนี้เป็นลงทุนข้างในซะเยอะครับนะฮะเราคงมีลงทุนในเรื่องของซอฟต์แวร์การกระบวนการในการใช้คนทำอ่ะมันก็จะเป็นหนักๆมาตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก 3-40 ล้านได้มั้ง35ล้านโดยประมาณที่เหลือไม่มีแล้วครับเราลงมาหมดแล้วอินฟราสตรัคเจอร์เราพร้อมหมดแล้ว ABPO จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งจะเป็นบริษัทลูกที่เขาเตรียมตัวในการที่เขาจะทำเรื่องของเทคสตาร์ทอัพเป็นบริษัทลูกของ TV Direct ที่เราถือหุ้นอยู่ 77.31% อย่าง ABPO เนี่ยสมัยก่อนยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเขามีซอฟต์แวร์เฮาส์เขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวนึงเขียนแอปขึ้นมาตัวนึงเป็นแอปเทรนนิ่งผมเก่งเรื่องนี้ผมเทรนเสร็จผมก็เอาวิดีโอผมไปใส่ไว้ลูกน้องผมคนไหนอยากจะดูก็ล็อกอินเข้ามาดูนะผู้บริหารผมมีคนนึงเก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องไฟแนนซ์ก็พูดเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็เอามาใส่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็มีคนมาดูนะคนกันนี้ก็คือคนข้างในแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์เอาแอปตัวนี้ครับไปขายให้อีกบริษัทหนึ่ง 300,000 ไปขายอีกบริษัทหนึ่ง 300,000 ไปขายอีกบริษัทหนึ่ง 300,000 อันนี้เราเรียกว่าซอฟต์แวร์เฮาส์ผมมีแอปตัวนี้ขึ้นมาผมสอนเรื่องนี้ผมไปเอาเซเลบริตี้คนนั้นมาสอนเรื่องนี้ไปเอาอาจารย์คนนั้นมาสอนเรื่องนี้ไปเอาอาจารย์คนนู้นมาสอนเรื่องนี้แล้วใครอยากเข้ามาดูครับคิดคนละ10บาทผมเป็นเทคสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคือมันจะรีพีทเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆนะในโมเดลแบบนี้เนี่ยมันคือการทํา last mile customer ทํายังไงที่แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะสามารถมีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้พอคุณเข้ามาแล้วเฮ้ยมันถูกและดีถูกและดีถูกแล้วดีมันก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเริ่มเข้ามาเรื่อยๆสมมติถ้าผมสอนเรื่อง direct marketing มันก็ยังคงเป็น directmarketing อยู่ถูกไหมครับเพราะคนเข้ามาดูกี่ครั้งผมก็ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของคอนเทนต์
ผมก็จะสามารถได้รายได้จากคอนเทนต์ที่ผมลงในขณะที่คนก็ไม่ต้องคิดเขาแพงมากอย่างเงี้ยนี่คือโมเดลของ Apple ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอะไรอันนี้นะโมเดลเขามันกว่านี้อีกซึ่งเราก็พยายามอยู่นะคือเราไม่คงไม่สามารถนั่งรอให้มันเกิดขึ้นได้อะแต่เราก็พยายามลองดูว่าเออมันจะมีอย่างนี้ได้ไหมมันจะมีอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะทำอย่างที่บอกเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอีกทีมทีเล็กก็กระท่อนกระแท่นกันมาหลายครั้งหลายปีนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามจะทำแต่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรสักอย่างนึงนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของโครงสร้างแชร์โฮลด์เราไม่เคยมีโครงสร้างแชร์โฮลด์ที่ชัดเจนได้มากเท่านี้ละนะครับแล้วก็ไม่ได้มีดิเรกชันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ชัดเจนได้อย่างนี้รวมไปถึงระบบการซัพพอร์ตและความเข้าใจในการที่เราจะทำงานกันปีนี้2564นะฮะอาจจะไม่ดีอย่างที่ท่านคิดมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ครับถ้าไปกับเราได้อีกปีหนึ่งท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนยังเหมือนเดิมครับเราคงไม่ได้มีอะไรแตะตรงนั้นเพราะของเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วเราถึงใช้คอนเซปต์ว่า re-inventing TVD นะครับของเก่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยมันต้องเอากลับมา modify อะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่าง direct marketing อะเอามาทั้งแท่งวันนี้ก็ไม่เวิร์กแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ออนไลน์ทำอยู่คือ direct marketing นะการหาเจาะทีละคน personalize เอ่ย persona เอ่ยพวกนี้คือ direct marketing ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรายังเอา direct traditional direct marketing มามันไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าเราจะมาผสมให้มันกลมกล่อม that what we have to do เช่นลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีช่องทางการติดต่อช่องทางเดียวอีกต่อไปแล้วตรงไหนที่เขา prefer เราต้องไปตรงนั้น